วันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตวานิลาพุดดิ้งมาฝากค่ะวิธีทำบิสกิตใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันตักส่วนผสมบิสกิตลงในถ้วยที่เตรียมไว้กดให้แน่นแล้วนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดพุดดิ้งใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดนมข้นจืดและน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาการ์นิเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมเดือดข้นเติมเนยสดชนิดเค็มปิดไฟพักให้อุ่นตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในถุงบีบบีบใส่ในภาชนะที่มีบิสกิตรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำช็อกโกแลตวานิลาใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยโยเกิร์ตดาร์กช็อกโกแลตละลายและนมข้นหวานคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้หยอดในแก้วคัสตาร์ดพุดดิ้งที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่และใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้